สวัสดีครับพบกับรายการตีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดประจำวันที่18กันยานะครับวันนี้เนี่ยเรามีหุ้นพื้นฐานจะมาคุยอย่าง3ตัวจะมี AIT ลาดแล้วก็สวัสดนะครับสำหรับเช้าวันนี้เนี่ยมุมมองตลาดค่อนข้างที่จะยังมองในทางลงอยู่นะครับก็ตามความผันผวนของ Regional เลยครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่จีนก็ปรับตัวลงไปค่อนข้างนี่เยอะนะครับ1%กว่าเช้านี้ Regional ก็ยังปรับตัวลงต่อครับผมจากความกังวลของไอ้สงครามการค้านะครับก็คือเมื่อคืนนี้เนี่ยทําเขาได้ประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าจะบังคับใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจีนมูลค่า200,000 ล้านที่อัตรา10%ในวันที่24กันยานี้แน่นอน ที่10%นี้นะครับ24กันยานี้แน่นอนก็เอาละครับหลายๆคนก็เครียดกันเลยนะครับเฮ้ยมันค่อนข้างจะเป็นมูลค่าที่เยอะนะแต่ว่าก็ยังไม่เห็นการตอบโต้จากทางการจีนนะครับอย่างทันทีนะแต่ว่าเราก็พอที่จะเดาได้ว่าไอ้นัดเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยน่าจะต้องยกเลิกไปอ่ะน่าจะต้องสะดุดน่าจะแบบว่าน่าจะถูกคว่ำไปเพราะว่าโอ้โหทำอย่างนี้แล้วใครจะไปอยากคุยด้วยครับแถมทํายังขู่อีกว่าถ้าจีนตอบโต้นะจะขึ้นอีก267,000 ล้านเอาให้กันเอาให้หมดเลยทุกอย่างนะครับจีนก็ยังเงียบอยู่นะแต่ผมว่าอยากให้ทุกคนจับตาดูการประชุม WTO ในวันที่21กันยานี้ครับคิดว่าจีนเนี่ยคงหาพวกได้เพิ่มขึ้นหาคนที่เดินตามเจตนารมณ์ได้ไปด้วยกันได้อะเอางี้แล้วกันครับผมน่าจะหาฝ่ายได้น่าจะหาพรรคพวกได้ในการร่วมเป็นคว่ำบาตรสหรัฐเพราะจริงๆเนี่ยสหรัฐเขาก็อยากเชื่อออกจาก WTO อยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าสงครามการค้าเนี่ยยังเป็นประเด็นที่ยังกดดันตลาดหุ้นอยู่นะครับในสัปดาห์นี้บอกมันตรงๆเลยว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่ยังไม่จบง่ายๆและดูว่าจะยืดเยื้อด้วยซ้ำนะครับก็หมายจะจบกันได้ยังไงครับในเมื่อทั้งสองฝ่ายไม่คุยกันแล้วครับคุยกันไม่รู้เรื่องก็คงโจมตีกันอย่างเดียวอะเหลือแต่แค่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะรอดูว่าจะจีนจะตอบโต้กลับยังไงแค่นั้นเองนะครับส่วนพรุ่งนี้ก็มีปัจจัยลบภายในนะครับที่จะเข้ามากดดันตลาดได้ก็มันก็คือการประชุมกนง.ครับผมทำไมเราถึงมองประชุมกนง.ครั้งนี้มันเป็นลบต่อตลาดหุ้นเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์ชาติเริ่มมีการส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินละนอกรอบนะครับเริ่มมีการส่งสัญญาณนอกรอบการประชุมนะแบบว่ามองว่าเอ้ยมันมีความเสี่ยงด้านโพซีอะไรพวกเนี้ยเพิ่มขึ้นนะอะไรเงี้ยทำให้มองว่าการประชุมในวันพรุ่งนี้แบงก์ชาติก็อาจจะมีการส่งสัญญาณที่คุมเข้มนโยบายการเงินได้นะครับซึ่งก็ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด นะครับแล้วก็หลายๆฝ่ายอ่ะเริ่มพอซาวเสียงเริ่มได้ยินว่าแบงก์ชาติน่าจะขึ้นดอกเบี้ยช่วงปลายปีแบงก์ชาติน่าจะขึ้นดอกเบี้ยปลายปีหลายๆเจ้าเริ่มพูดแบบนี้ละนะครับเขามีข้อมูลอะไรนะครับตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกแหละได้ข้อมูลมาจากที่กรรมการเขาเริ่มให้สัญญาณในการคุมเข้มออกมาเรื่อยๆนะครับมันก็ทำให้มองว่าการประชุมครั้งนี้คือมันก็อาจจะมีการพูดออกมาแบบชัดเจนมากขึ้นประมาณนี้นะครับพอเมื่อถ้าเกิดเขาให้สายในการขึ้นดอกเบี้ยชัดขึ้นแน่นอนครับมันส่งผลให้ต้นทุนกิจการสูงขึ้นแน่นอนนะใช่ไหมครับเมื่อต้นทุนกิจการสูงขึ้น value ก็ต้องน้อยลงมวลรวมแล้วตลาดหุ้นก็กระทบในเชิงลบนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมองกรอบผันผวนระหว่าง1705ถึง1720นะครับให้ลงเยอะกว่าให้อัพไซด์นิดเดียวนะครับ
เพราะตอนนี้1718ละให้ไป2จุดพอนะครับแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนนะครับยังคงให้เน้นโดเมสติกอยู่นะครับข้างนอกยังไม่ค่อยแนะนำให้เล่นหุ้นที่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องข้างนอกนะครับพวกส่งออกอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยนะก็คือยังแนะนำให้ถือ TKS ชอกันชั่งแล้วก็ CPF อยู่นะครับส่วนกลยุทธ์อภิธาเนี่ยก็ยังคงให้ถือช็อต IHL แล้วก็ลอง IHL วอ1อยู่นะครับเพื่อที่จะแปลงสภาพภายในสิ้นเดือนกันยาส่วนเมื่อวานเนี่ยมีออกตัวรีพอร์ตอัพไซด์โมเมนตัมไปเปลี่ยนชุดหุ้นใหม่นะครับ3ตัวได้แก่ตัว Human Major แล้วก็ MTC นะครับ3ตัวนี้ถูกสกรีนนิ่งจากการวิเคราะห์โดย Quantitative นะครับผมก็ลองนำไปใช้ลงทุนดูนะครับผมส่วนประเด็นต่อมาครับผมค่ะก็ตัว AIT นะคะตายแล้วมองว่าภาพรวมของตัวสถานการณ์ประมูลงานเนี่ยก็อาจจะดูช้าๆไปหน่อยนะคะเนื่องจากว่าอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องการแข่งขันด้วยนะคะที่มากขึ้นนะคะก็ทำให้ในภาพรวมมาร์จิ้นเนี่ยก็จะอ่อนลงนะคะสิ้นสุด20สิงหาเนี่ยมีแบ็กหลอกอยู่ 2,000 กว่าล้านนะคะ 2,600 ล้านนะคะจะรับรู้ปีนี้ประมาณสักไอ้ส่วนไอ้ที่มีแบ็กหลอกเนี่ยประมาณสัก 50% เนี่ยจะเป็นงานโครงการเน็ตชายขอบนะคะซึ่งถามว่าตัวมาร์จิ้นเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะภาพรวมของผลประกอบการในครึ่งปีหลังเนี่ยก็คงไม่ได้แตกต่างจากในครึ่งปีแรกมากนักนะคะทางฝ่ายปรับในส่วนของประมาณการยอดขายลงนะคะเหลือ 4,406 ล้านบาทนะคะลดลง 18% แนวโน้มมาร์จิ้นอ่อนลงนะคะแล้วก็ภาพรวมของตัวการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเนี่ยจากบริษัทร่วมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากในส่วนของ Data Center เองเนี่ยก็ยังขายไม่ได้ถึงจุดคุ้มทุนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่ร่วมกับในต่างประเทศนะคะก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้ามากนักนะคะปรับประมาณการกำไรเหลือเพียง361ล้านบาทลดลง 16% เยียๆนะคะโครงการในต่างประเทศรวมถึงแผนประมูลงานอื่นๆนะคะก็อัปเดตเพิ่มเติมนะคะก็คือต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยได้ยื่นงานไปนะคะอยู่ที่1,814ล้านตรงนี้เนี่ยรอผลอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือยังมีโอกาสที่จะเข้าร่วมประมูลมูลค่ามากกว่า 19,000 ล้านนะคะในที่นี้เนี่ยรวมเน็ตชายขอบเฟส2ด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่มีความชัดเจนเรื่องระยะเวลาการประมูลที่แน่นอนนะคะส่วนโครงการอื่นๆเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้านะคะส่วนในต่างประเทศเองเนี่ยต้องบอกว่าไอตัวที่ร่วมกับคัมบาน่าเนี่ยก็ยังต้องรอให้ทางผู้ร่วมทุนนะคะที่ทางฝ่ายเคยกล่าวไปก่อนในรายการฉบับก่อนว่าจะใส่เงินเพิ่มทุนเข้ามาเนี่ยปัจจุบันก็ยังไม่มีพัฒนาการเพิ่มเติมนะคะสำหรับตัว AAT เนี่ยทางฝ่ายปรับประมาณการและก็ราคาพื้นฐานนะคะปี62เป็น21.90 บาทนะคะตัวนี้เนี่ยแนะนำแค่เพียงถือนะคะก็สิ่งหนึ่งสำหรับตัวดีAAT ที่ยังทำให้ราคาหุ้นเนี่ยยังค่อนข้างยืนอยู่ได้ก็คือในเรื่องของ Dividend Yield นะคะ Yield ประมาณสัก 6-7% ต่อปีนะคะต่อไปเป็นเรื่องของราชบุรีนะครับเป็นโอกาสใหม่ของการขยายการลงทุนไปในต่างประเทศนะครับก็คือมาเอมเมอรัลหลักๆเนี่ยการเติบโตหลักในปี62เนี่ยมาจากมาเอมเมอรัลนะครับซึ่งมาเอมเมอรัลเนี่ยเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศออสเตรเลียซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตประมาณ180เมกนะครับเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างซึ่งเรามองว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปลายปี61นะครับการขายไฟเนี่ยเขาจะขายไฟให้กับ Ergon Energy Queensland ซึ่งเทียบเหมือนกับ EGAT ของประเทศไทยนะครับเป็นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการขายไฟเข้าพูลมาร์เก็ตโครงสร้างราคาของการขายไฟเนี่ยสำหรับโครงการ Mount Emerald เนี่ยจะคิดเป็นเงินบาทแล้วราวๆประมาณ3บาทนะครับซึ่งเราก็มองว่าโครงการ Mount Emerald เนี่ยจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทประมาณ 3,000 เอ้ย1,300 ล้านนะครับบนสมมติฐาน capacity factor ที่ 32% นะครับแนวโน้มกำไรเนี่ยเรามองว่าลาดเนี่ยจะมีแนวโน้มกำไรค่อยๆดีขึ้นอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับซึ่งจากตอนนี้เนี่ยที่บริษัทมีกำลังการผลิตประมาณ 6,624 เมกะวัตต์คิดตามสัดส่วนเงินลงสัดส่วนการลงทุนนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยมาจากโครงการโรงไฟฟ้า IPP ที่มีกำลังโรงไฟฟ้า IPP เนี่ยมีอัตรากำไรสุทธิเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่นซึ่งทำให้บริษัทเนี่ย
ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์การเติบโตหันไปพึ่งการเติบโตจากพวกโครงการพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นนะครับซึ่งโครงการพลังงานหมุนเวียนเนี่ยเป็นโครงการที่โดยหลักแล้วเนี่ยจะมีอัตรากำไรเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่นดังนั้นพอร์ตโดยรวมของราชบุรีเนี่ยถ้ารวมเมาเอเมอรัลแล้วก็คอลินส์ฟิลด์เข้ามาแล้วเนี่ยเรามองว่าอัตรากำไรสุทธิเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นจากปัจจุบันที่ 13% นะครับในปี60จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 15% ในปี61นะครับหลังจากที่รวมตัวเมาเอเมอรัลแล้วก็ตัวคอลินส์ฟิลด์ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ225เมกนะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่ตลาดกังวลนะครับก็คือเรื่องปัจจัยเขื่อนแตกเนี่ยเรามองว่ากระทบกำไรค่อนข้างน้อยนะครับเนื่องจากมีประกันครอบคลุมทั้งหมดนะครับกรณีเหตุการณ์โครงการเขื่อนเซเปียนน้อยขนาดกำลังการผลิตประมาณ410เมกเนี่ยแตกซึ่งกระทบประมาณ6,600ครัวเรือนนะครับซึ่งเรามองว่าผลกระทบดังกล่าวเนี่ยจะทำให้กำไรสุทธิปี62เนี่ยหายไปประมาณ350ถึง400ล้านนะครับซึ่งคิดเป็นเพียงประมาณ 4.5% ของกำไรทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางลาดเนี่ยก็มีประกัน3อย่างด้วยกันก็คือประกันภัยงานก่อสร้างซึ่งมีมูลค่าประมาณ680ล้านดอลลาร์แล้วก็อันที่2ก็คือประกันก่อสร้างโครงการล่าช้านะครับขนาดมูลค่าประมาณ120ล้านดอลลาร์แล้วก็อันสุดท้ายคือประกัน Third Party Liability ก็คือชดใช้ความเสียหายให้กับประชากรที่ได้รับผลกระทบนะครับอีกประมาณ50ล้านดอลลาร์ส่วนความเสี่ยงจากส่วนเกินของเงินประกันจะอยู่ที่ตรง Third Party Liability นะครับซึ่งเขาบอกว่า maximum เนี่ย50ล้านดอลลาร์ถ้าเกิดเกินวงเงินจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องมานั่งพิจารณากันนะครับว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะครับตอนนี้ทางฝ่ายให้ราคาพื้นฐานที่55บาทนะครับซึ่งเรามองว่าปัจจัยที่ปัจจัยที่น่าสนใจสำหรับลาดเนี่ยยังคงเป็นการรักษาการจ่ายระดับเงินปันผลได้ไว้ในระดับสูงนะครับที่ 4-5% แล้วก็ราคาหุ้นลาดเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างต่ำด้วยเมื่อเทียบกับกลุ่มดังนั้นทางฝ่ายเนี่ยประเมินมูลค่าพื้นฐานปี61ที่55บาทนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยมาจากโรงไฟฟ้า IPP 15บาทแล้วก็โรงไฟฟ้า IPP ในต่างประเทศอีก25บาทนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศประมาณ10บาทนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วมาจากโครงการโรงไฟฟ้า SPP อีก5บาทนะครับผมครับต่อที่สวัสดนะครับเมื่อวานนี้สวัสดนะครับมีมติของคณะกรรมการออกมานะครับว่าจะทำการเพิ่มทุนนะครับโดยเสนอขายจะเสนอขายกับบุคคลในวงจำกัดนะครับหรือ PP นะครับที่จำนวน57ล้านหุ้นนะครับโดยจะเสนอขายให้กับคาเท่ Financial Holding นะครับสัญชาติไต้หวันนะครับในราคาเสนอขายหุ้นละ45บาทจะทำให้สวัสดนะครับมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 1.25 พันล้านบาทนะครับจากเดิมที่ 1.19 พันล้านบาทและจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้นะครับ 2,565 ล้านบาทนะครับโดยเงินที่ได้นะครับจากการเพิ่มทุนนะครับสวัสดจะนำไปขยายการปล่อยสินเชื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับขยายการลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ลดภาระหนี้สินนะครับและเป็นเงินทุนหมุนเวียนการเพิ่มทุนครั้งนี้นะครับจะทำให้ฐานเงินทุนของสวัสดนะครับแข็งแกร่งขึ้นนะครับและจะทำให้ระดับ D/E ratio นะครับจากสิ้นไตรมาส2นะครับที่อยู่ที่ 2.01 เท่าลดลงเหลือนะครับ 1.67 เท่านะครับแต่ก็จะทำให้มี EPS dilution นะครับประมาณ 4.7% ประกอบกับราคาหุ้นเพิ่มทุนนะครับที่45บาทนะครับต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวานนี้นะครับที่46บาท25สตางค์นะครับอาจจะทำให้มีความเสี่ยงนะครับที่ราคาหุ้นจะปรับลดลงอย่างไรก็ตามนะครับทางฝ่ายได้รวมผลของการเพิ่มทุนนะครับการที่สวัสดจะมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลงนะครับแล้วก็ปรับไปใช้ราคาพื้นฐานปี62นะครับทำให้ได้ราคาพื้นฐานใหม่ที่50บาทนะครับยังคงแนะนำซื้อนะครับสำหรับสวัสดสำหรับมุมมองตลาดแล้วก็ประเด็นสำคัญในวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ